ด้วยความจริงแล้วเนี่ยของสะสมจะต้องขึ้นอยู่กับอายุเราถึงจะหันมาสะสมกันแล้วก็ความสวยของสิ่งนั้นและจะต้องเป็นของที่หายากถ้าของที่มีทุกบ้านมีคำถามว่าถ้าของที่มีทุกบ้านจะแพงเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ครกสากกระเบือนี่ไม่ต้องมาขายกันแล้วธนบัตรที่ถ้ามียอดผลิตเยอะๆแล้วมีทุกบ้านจะแพงเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องหน่อยก็เลยบอกว่าธนบัตรที่เขาบอกว่าไปอยู่ในงานประมูลต่างๆจะต้องเป็นธนบัตรที่หายากจริงๆนายกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยได้ครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นธนบัตรที่หน้าเดียวในสมัยรัชกาลที่5แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นธนบัตรนะอันนี้เป็น proof ค่ะ proof เขาเรียกว่าตัวอย่างของธนบัตรอันนี้เป็นต้นแบบของธนบัตรหน้าเดียวนี่มีตั้งแต่ธนบัตรหน้าเดียวคือธนบัตรที่พิมพ์ครั้งแรกใช้เป็นธนบัตรครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5ในปีพุทธศักราช 2445 โอเคแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็120 กว่าปีก็เลยทำให้ธนบัตรพูฟตัวอย่างเนี้ยมีน้อยมากๆแต่เวลาที่หน่อยสะสมหน่อยก็จะสะสมของที่หน่อยชอบแล้วหายากถามว่าคุณค่าราคาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพอใจของคนที่จะซื้อนี่คือธนบัตรอันนี้ตัวอย่างนะครับพูฟค่ะพูฟตัวอย่างจะต้องส่องนะฮะเหมือนว่ามีลายน้ำแต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยแท่นพิมพ์มันอาจจะไม่ค่อยดีเราต้องสั่งทำจากประเทศอังกฤษนะคะนี่โอ้นี่สั่งทำจากประเทศอังกฤษนะฮะมันค่อนข้างบางมากเลยนี่เขียนเมื่อส่องกับไฟนะฮะเขียนว่ารัฐบาลสยามแล้วก็มีช้าง3เสียนอยู่ตรงกลางใบนี้มีมูลค่า20 บาทครับและข้างล่างก็มีคำว่า government of สยามนะฮะอ๋อแล้วมีลายเซ็นของไม่ทราบว่าท่านผู้นี้มียศศักดิ์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขียนว่า approve แล้วก็เซ็นชื่อพญาสุธรรมไมตรีถ้าอ่านผิดขออภัยลงวันที่ January เนี่ยฮะก็มกราคม1413ไม่ทราบว่าก็ต้องมีตัวอย่างก่อนถึงจะมาผลิตแล้วก็ใช้หมุนเวียนในตอนปี 2445 เนี่ยฮะนี่คือธนบัตรแรกของประเทศสยามเราตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ใช่แล้วฮะนี่คือมูลค่าของความเก่านะครับถึงจะมีราคาซื้อราคาขายแล้วเป็นราคา7 หลักเราจะต้องมีเหตุและผลปริมาณการผลิตค่าความหายากค่าความสมบูรณ์ราคาแพงถูกต้องอันนี้คือเรื่องพื้นฐานของการสะสมที่เรายอมเสียเงินเยอะๆเพื่อจะได้ของที่หายากมีน้อยมีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินแล้วปรากฏว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพิ่งจะรู้จากทีมงานว่าเรามีธนบัตรใบละ500,000 บาทเคยได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวมี500,000ทอนมา470,000อะไรประมาณนี้เพราะใช้เงิน30,000ไม่ใช่นะ500,000ออก1,000,000มี500,000ซื้อไม่ได้500,000ต้องซื้อที่1,000,000เพื่อเข้ามูลนิธิต่างๆก็จะอยู่ในแผ่นชาร์ตของธนบัตรหมุนเวียนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่เราสามารถซื้อได้แล้วกันเนาะหรือว่าเขาผลิตมาในรุ่นเดียวกันกับธนบัตร50 บาทที่อยู่บนแผ่นหมุนเวียนข้างหลังเขาออกมาคู่กันที่ในแผ่นเมาส์จะเห็นช่องว่างๆอยู่เห็นไหมคะตรงนั้นค่ะคือแบงค์500,000แต่เนื่องฐานะหน่อยยังไม่ค่อยมั่นคงพอหน่อยก็เลยคิดได้แค่นี้เว้น500,000ไว้ก่อนอ๋อตกลงไม่มีให้ดูเลยครับไม่มีค่ะตอนนั้นยังรวยไม่ถึงแต่ตอนนี้ไงตอนนี้ก็ยังไม่ไหวอยู่เพราะว่ามูลค่าได้ไปไกลเกินล้านแล้วค่ะน่าจะประมาณ2 ล้านได้ใบละ2 ล้านใช่ผลิตประมาณกี่ใบตอนนั้นทราบไหมครับประมาณ 2,000 ค่ะมี2 แบบด้วยกันมีลายน้ำในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีแบ่งแยกกันก็ต้องมี2 รุ่นถ้าเกิดว่าสะสมทีก็ต้องทีละ 2 ใบเบาๆก็ทำ2 ล้านก็เราซื้อเนี่ยฮะแบงค์2 ใบเนี้ยมูลค่าเลย2 ล้านบาทคือต้องควักเงิน2 ล้านบาทแต่มูลค่าของมันแค่ตอนนั้นหนึ่งล้าน500,000ใช่ไงแต่ถ้าในปัจจุบันนี้ก็ราคาขึ้นไปแล้ว